กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นปิดทำการซื้อขายตัวเลขนิ่งแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ 1,525.58 จุดค่ะขึ้นมาได้19จุดนะคะเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้กับนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มายืนที่ 1,525.58 จุดค่ะเซ็นอินเด็กซ์มีโอกาสขึ้นต่อมั้ยคะคือเราย้อนไปเมื่อวานนะครับที่ปิดสูงกว่า1497นะครับค่ะนั่นก็ไม่เกิดมารีเซลซิกแนลเกิดขึ้นนะครับค่ะตลาดก็รีบาวกลับขึ้นมาก็เป็นดีอันที่2อีกทําให้แม้ดีของวิลลี่ชาร์ปไม่ได้ตัดเป็นขาลงไปนะฮะค่ะตลาดก็กลับมาอยู่ในการรีบาวนะครับแต่เนื่องจากวอลุ่มน้อยนะฮะวอลุ่มน้อยหุ้นที่รีบาวก็จะเป็นหุ้นสังเกตดูว่าจะเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับเป็นแคปขนาดกลางทั้งหมดที่รีบาวมาเป็น AOT เป็นกลุ่มรับเหมานะครับค่ะแล้วก็เมืองไทยลิสซิ่งแต่ถ้าเราดูก็คือเป็นหุ้นที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยนะครับค่ะนี่หุ้นที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คาดว่าตลาดน่าจะรีบาวได้ดีนะครับค่ะน่าจะรีบาวได้ดีนะคะถ้างั้นจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณไหนคะแนวรับใช้วันนี้เลยนะครับก็1,000โลวันนี้ก็1,502นะครับค่ะแนวต้านต่อไปก็1,537นะครับเป็นมุ่งวิ่ง25วันนะครับค่ะแล้วก็1,550 1,537นะคะกลยุทธ์ล่ะคะควรจะต้องมีการบริหารพอร์ตยังไงคะตอนนี้เราวันนี้เราแนะนำซื้อเป็นตอนกลางวันแล้วนะครับค่ะในหุ้นที่พูดถึงนี่นะครับก็ถือไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ซื้อพรุ่งนี้ตลาดเปิดย่อก็น่าจะซื้อได้นะครับค่ะมีตัวไหนบ้างคะที่สมมุติตลาดเปิดย่อน่าจะสะสมได้ค่ะเราแนะนำไปวันนี้จะเป็น ITD Unique Construction นะครับค่ะมาดู ITD ก่อนค่ะดูทีละตัวนะคะข้อกราฟให้ค่ะ ITD 7.75 บาทนะคะถ้าเกิดย่อถึงเข้าถ้าไม่ย่อก็ไม่เข้านะคะใช่ครับค่ะแล้วมีแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับของ ITD นะครับก็โลวันนี้เลยนะครับก็โลเป็น7บาทเลยค่ะแนวรับที่7บาท5ตังค์นะครับแล้วต้านก็ขึ้นไปอยู่ที่7.90 บาทนะครับค่ะแล้วต้านจิตวิทยาก็8บาทนะครับค่ะแล้วต้านสุดท้ายน่าจะประมาณ8.50 บาทนะครับค่ะต่อด้วยตัวยูนิคค่ะยูนิควันนี้มาปิด14.50 บาทนะคะจังหวะการรับยังไงดีคะยูนิคคอนสตรัคชั่นนะครับเป็นแท่งเขียวเหมือนกันนะครับก็แนวต้านอยู่ที่14.60 บาทค่ะนะครับกด15.30 บาทมีสัญญาณซื้อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นย่อพวกนี้ก็ย่อเลยซื้อได้นะครับถ้าอยู่ใน14.00 บาทต้นก็ซื้อได้นะครับค่ะถ้าย่อนะคะตัวถัดมาค่ะมีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมคะตัวที่เราแนะนำอีกวันนี้นะครับก็จะเป็นเมืองไทยนะครับ MTLS นะคะ MTLS ครับค่ะราคาอยู่ที่18.80 บาทค่ะสร้างฐานอยู่นะคะก็เป็นทั้งเทียนทั้งแรกเลยนะฮะค่ะขึ้นมาพวกนี้ก็อาจจะขึ้นต่อไปได้นะครับแนวต้านก็จะเป็นที่20บาทนะครับแนวรับและจุด stop loss ค่ะแนวรับใช้โลวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะตัววันนี้ก็18.20 บาทประมาณนี้นะครับค่ะที่แนะนำอีกก็จะเป็นตัวของ True นะครับค่ะหุ้นที่แนะนำพวกนี้เป็นหุ้นพื้นฐานทั้งหมดนะฮะค่ะพื้นฐานทั้งหมดนะคะ True ยืน13 บาทค่ะวันนี้มันก็จะเป็นแนวต้านต่อไป13.30 บาทนะครับเป็นแท่งคล้ายๆย่อซื้อได้หมดนะครับพรุ่งนี้นะครับคือกลุ่มเหล่านี้ที่คุณนิพนธ์บอกมาคือจังหวะการซื้อคือย่อแล้วเข้าซื้อนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยมีแนวต้านที่เมื่อกี้บอกไปเป็นจังหวะของการทำกำไรหรือว่าจับตาว่าจะทำเบรกก็อาจจะถือต่อได้นะคะครับย่อลงมาซื้อได้เลยนะครับนอกจากกลุ่มพวกนี้แล้วนะคะกลุ่มของสายการบินแล้วก็ AOT ที่ขึ้นแรงวันนี้คุณนิพนธ์มีมุมมองยังไงคะ AAV ที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันเกิดไปหรือเปล่านะครับวันนี้มันก็รีบาวขึ้นมานะครับแต่รีบาวไม่สวยนะครับรีบาวไปที่ตัวเลขที่เราให้เลย5.20 บาทนะครับแล้วลงมาปิดข้างล่างนะครับผมว่ากลุ่มนี้ผมว่าหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงนะคะผมว่าหลีกเลี่ยงนะครับ AOT เนี่ยก็คือการรีบาวเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก290ก็ที่มันปิด2291นะฮะแนวต้านจะไปก็296ก็ต้องคุณต้องขายนะฮะเรื่องนี้ไม่จบง่ายนะครับค่ะไม่ใช่เรื่องจบง่ายนะครับหลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะฮะค่ะติดเลี่ยงก่อนดีกว่านะคะครับค่ะสำหรับภาพของการลงทุนในกลุ่มพลังงานและคอมมูนิตี้ช่วงนี้ล่ะคะเรายังแนะนำ IRPC อยู่นะครับ IRPC เป็นตัวที่เป็นน้มขึ้นวันนี้ก็ขึ้นไป438เลยเห็นไหมครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มพลังงานวันนี้ก็ขึ้นมาดีนะครับแต่เนื่องจากกลุ่มพลังงานเป็นหุ้นใหญ่นะฮะดูปตท.นะครับสผ.นะครับ
เนื่องจากเป็นหุ้นที่แคปขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการขึ้นก็ยังขึ้นไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นขึ้นละกลุ่มพลังงานก็เริ่มขึ้นกลุ่มพลังงานนี่ต้องบอกอยู่ในกรอบล่างทั้งหมดเลยปตท.สผ.พีทีจีซีท็อป IRPC นะครับ IVL เนี่ยอยู่กรอบล่างหมดบ้านปูอยู่กรอบล่างหมดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นก็จะเป็นแนวโน้มขึ้นเพราะฉะนั้นการขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นไม่แรงเหมือนหุ้นที่รีบาวนะฮะค่ะคุณพวกนี้เราแนะนำให้แบบซื้อถือสะสมอยู่แล้วนะครับเวลาหุ้นที่ซื้อสะสมเนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยแรงสังเกตดูว่า TTA ก็จะขึ้นไม่แรงเห็นมั้ยครับค่ะหุ้นที่เป็นขาขึ้นน่ะมันจะขึ้นไม่ค่อยแรงนะฮะค่ะก็กลุ่มของพวก TTA ต่างๆก็ยังคงเดินก็ยังคงสะสมได้ใช่มั้ยคะสะสมได้อยู่นะครับผมว่าใกล้แล้วล่ะนะครับค่ะแต่เวลาขึ้นพวกนี้มันจะค่อยๆขึ้นมันขึ้นจากข้างล่างนะครับมันจะขึ้นแบบอ่อนแอนะฮะค่ะไม่เหมือนหุ้นที่ ITD เนี่ยมันเป็นขาลงมันจะดีบ่าวแรงมากจาก6.50 บาทวันนี้ขึ้นมาชิดผ่าน80แล้วนําเร็วมากในแค่ 2-3 วันนะครับค่ะเพราะมีการรีบาวขึ้นมาเพื่อขายนะฮะส่วนหุ้นที่กำลังทำเทิร์นขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นของมันแบบขาขึ้นหุ้นขาขึ้นนะให้นึกถึงว่าเราขึ้นบันไดอ่ะค่อยๆขึ้นนะครับค่ะแต่หุ้นขาลงเนี่ยมันจะเป็นแบบขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์นะฮะค่ะเวลาขึ้นก็จะขึ้นแรงเวลาลงก็จะลงแรงนะฮะอันนี้ก็เรียกหุ้นขาลงนะครับค่ะช่วงนี้ยังมีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตาไหมคะที่จะมีผลต่อตลาดจริงที่ผมพูดตลอดว่ามันเป็นปัจจัยในประเทศนะครับวันนี้ต่างประเทศลบเยอะเลยนะครับเมื่อคืนนะครับแล้วต่อเนื่องก็คือคืนนี้ต่างประเทศก็จะลบเยอะอีกนะครับคือปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันไม่กระทบเราหรอกนะครับเราชอบเอามาอ้างกันว่าผมฟังแล้วผมก็ขำนะครับที่นักวิเคราะห์ชอบพูดว่าเรากังวลเรื่องอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมขำมากเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครกลัวเลยมีกลัวอยู่ประเทศเดียวคือประเทศไทยนะครับคือเวลาจะวิเคราะห์อะไรผมว่ามันต้องดูทั่วๆนะไม่ใช่ไปเอาข่าวมาแล้วก็มาพูดว่ามันทำให้คนกลัวนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยภายในของเราที่เกิดจากการที่เรายกเลิกกฎอัยการศึกนะฮะมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถกลับเข้ามาซื้อได้นะครับกองทุนบางกองที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาซื้อได้นะครับเขาก็หลุดเงื่อนไขไปนะฮะลักษณะแบบนี้มากกว่าปัจจัยที่หุ้นลงมาเป็นเรื่องภายในเพราะคนที่ขายหุ้นเนี่ยเป็นสถาบันในประเทศเป็นป๊อปเทรดนะครับเป็นต่างชาตินะครับไม่ได้เกิดจากปัจจัยต่างประเทศเลยนะฮะเพราะหุ้นต่างประเทศตอนนี้ก็เป็นขาขึ้นทั้งหมดมีของเราที่เป็นขาลงอยู่นะครับอยู่ประเทศเดียวค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์คะแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนพอร์ตเทรดดิ้งแล้วก็พอร์ตเก็งกำไรพอร์ตการลงทุนมีเดียมเทอมลองเทอมด้วยนะคะพอการลงทุนนี้ก็ดูหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะครับค่ะแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะครับแอดวานซ์อินทัชพวกนี้เป็นหุ้นพื้นฐานนะครับก็คงยังถือครองได้อยู่นะครับส่วนเก็งกำไรเนี่ยก็คือหุ้นรีบาวมาให้คิดว่ามันรีบาวก่อนนะครับแล้วก็มันขึ้นไปตามแนวต้านก็ทยอยขายไปนะฮะค่ะแล้วก็จนกระทั่งวอลุ่มตลาดวันละ 45,000 ล้านเนี่ยมันถึงจะคอนเฟิร์มว่าตลาดเป็นขาขึ้นนะครับค่ะตลาดช่วงนี้ให้คิดว่าเป็นรีบาวก่อนนะครับค่ะแต่เนื่องจากว่าตลาดลงมาเนี่ยเป็นการลงแบบผิดปกติของหุ้นเรียกว่าหุ้นปั่นแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็ดึงให้ตลาดลงมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยลงมาแล้วก็วอลุ่มน้อยด้วยนะครับตลาดอาจจะเป็นจบการลงแล้วก็ได้แล้วขึ้นไปใหม่ก็ได้นะครับเพราะวันนี้สิ่งที่ดีก็คือว่าในมันลิชาร์กับวิธีชาร์ตยังเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่เสียนะครับค่ะเพราะตลาดอาจจะขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าตลาดมันขึ้นโดยหุ้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่อันนี้ตลาดมันจะไปต่อได้นะครับเพราะหุ้นพวกนี้ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะครับภาพของเราเนี่ยคือที่เราบอกว่า PE สูงเนี่ย PE มันสูงเพราะหุ้นปั่นนะครับมันทำให้ตลาด PE สูงนะครับแต่หุ้นพื้นฐานเนี่ย PE มันต่ำนะเพราะนั้นเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนหุ้นปั่นเนี่ยผมก็จัดการที่เด็ดขาดไปนะครับมันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องถ้าเราไม่จัดการนะครับค่ะคุณนิพนธ์คะนี่ขออนุญาตมาดูกราฟต่อแล้วกันนะคะขออนุญาตมาดูตัวของ CPO กับตัว CPF ให้นิดนึงค่ะเพราะเห็นราคาค่อยๆไต่ขึ้นมานะคะมาค่ะมาที่ตัวของ CPO กันนะคะ CPO นักงาน 41.75 บาทค่ะCPO จะขึ้นต่อเนื่องนะครับให้ดูแถวเมื่อวานเราให้ดูแถว41นี่ก็ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับ CPO นี่ขึ้นจากข้างล่างเลยนะครับท่านี้ขึ้นมาเหมือนเป็น reversal เลยนะครับก็แถวนี้ย่อได้แล้วนะครับค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นละเป็นเราต้องเชื่อว่าเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับเพราะนั้น CPO ก็ดูแถว44 บาทนะครับค่ะ take profit แถวนั้นนะครับบทต่อไป CPF นะครับค่ะ CPF ก็ขึ้นจากข้างล่างเหมือนกันนะครับ22.80 บาทค่ะขึ้นมาแล้วก็ผ่านเส้นแนวโน้มเหมือนกันเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับก็ไปดูแถว25 บาทก่อนนะครับค่ะMT เป็นขึ้นนะครับต้องบอกทีว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นใครจะซื้อแล้วถือลงทุนก็ได้นะครับค่ะกลุ่มสื่อสารราคา Advance Intact Detach True ค่ะAdvance นี่อยู่ข้างบนแล้วนะครับ
คือไม่ได้อยู่ข้างล่างหมายถึงว่าเป็นหุ้นที่ขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแล้วก็ทำ A B C นะครับก็ผมคิดว่าแอดวานซ์ก็คงอยู่ในกรอบของการเทรดขึ้นขายลงซื้อนะฮะค่ะนะครับอินทัชค่ะอินทัชก็เหมือนกันนะครับขึ้นขายลงซื้อนะครับขึ้นขายลงซื้อเป็นไซด์เวย์ค่ะใช่ยังปรับฐานยังไม่จบนะฮะค่ะส่วนตัวของ True แล้วก็ตัวของ Dtac ล่ะคะ True นะครับTrue นี่ก็คือเป็นลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรีบาวด์นะครับ True ถือว่า True เป็นรีบาวด์นะครับแนวต้านต่อไปของ True ก็อยู่ที่ 13.30 นะครับสูงสุดที่ True จะขึ้นได้เนี่ยผมว่าประมาณ14บาทนะครับเป็นรีบาวด์นะครับค่ะต่อไปจะเป็น Dtac นะครับ Dtac เนี่ยเดิมเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับตอนนี้ดูมาเป็นยังไงกลับได้มั้ย Dtac ก็ฟอร์มตัวเป็นดับเบิลบัตทอมนะครับดีแทคเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องของราคาถูกนะครับค่ะนะครับแถวนี้น่าสนใจที่สุดที่พูดมาทั้งหมดในกลุ่มสื่อสารนะดีแทคน่าสนใจที่สุดนะคะน่าสนใจที่สุดนะครับเพราะอะไรคะเพราะว่าทำรูปแบบกับตัวนะครับแล้วอยู่ราคาลงมาเยอะมากนะครับค่ะมาดูTTA รูปแบบกับตัวที่ประมาณ81นะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้เรียกว่าดับเบิลบัตทอมนะฮะค่ะขอเนี่ยดูสามารถขึ้นไปได้เยอะนะครับค่ะดูกราฟ TTA กับ PCS สักนิดนึงค่ะ TTA นะครับ TTA ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับค่ะวันนี้ TTA เป็นแท่งเขียวปิด 13.7 นะครับผ่านขึ้นไปนะครับ TTA ยังไม่ได้ทำรูปแบบกับตัวนะครับแต่เป็นสัญญาณซื้อนะครับแถวๆนี้ให้ดู14.20 ก่อนนะครับค่ะ14.20 ก่อนนะคะหรือใครจะถือเลยก็ได้นะครับเพราะลงมานับขึ้นครบแล้วนะครับส่วน PSL เนี่ยยังนะครับ PSL เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฮะเพราะนั้นนะหุ้น PSL ก็ต้องผ่านการเพิ่มทุนไปก่อนนะครับมีการกำหนดมีการเรียกเงินค่าลูกหุ้นจ่ายกันเสร็จแล้วถึงจะเล่นนะครับตอนนี้ไม่เล่นนะครับใครมีอยู่จะขายไปซื้อ TTA ก่อนก็ได้จะเล่นในกลุ่มเดียวกันนะครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ย้ำกลยุทธ์กับย้ำกรอบดัชนีแนวรับแนวต้านนะคะภาพใหญ่1เดือนกับภาพเล็กใน1สัปดาห์ด้วยค่ะก็เซ็ตก็คงเป็นขึ้นนะครับอย่าไปดูเซ็ตมากนะครับอย่าเซ็ตเป็นอารมณ์มากแต่เราต้องแยกหุ้นให้ถูกนะว่าหุ้นกลุ่มไหนนะครับเป็นแนวโน้มขึ้นหุ้นไหนเป็นรีบาวนะครับแล้วก็แยกพอร์ตเป็นพอร์ตลงทุนกับพอร์ตเก็งกำไรนะฮะพยายามอยู่ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับเราอาจจะติดไปเล่นหุ้นนะครับหุ้นเก็งกำไรหุ้นปั่นนะฮะที่มันขึ้นได้วันหนึ่ง 30% เดือนหนึ่งได้ 100% เนี่ยอย่าไปฝันแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหยุดเลยใครมีหุ้นพวกนั้นอยู่ผมแนะนำให้ขายทิ้งให้หมดนะครับแล้วอย่าไปเล่นอีกนะครับค่ะผมมีอะไรมากกว่าที่ทำไมหุ้นพวกนี้ถึงลงนะครับผมคิดว่ามีคงมีการยึดทรัพย์คนปั่นหุ้นตามมานะฮะค่ะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรา